เนื่องกันเรื่องของมาตรการปราบซิมผีบัญชีม้านะคะด้วยการตรวจสอบชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งต้องตรงกับเจ้าของซิม,มเรื่องนี้ยอมรับเลยว่าช่วงแรกนะคะสร้างความสับสนแล้วก็ตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามีข่าวบอกว่า27 พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าหากว่าไม่ดําเนินการน่าจะเสี่ยงที่จะไม่สามารถโอนเงินได้<อ>หลายคนก็ตกอกตกใจล่าสุดเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงอีกครั้งในเรื่องนี้ย้ํานะคะว่ายังสามารถใช้งานโมบายแบงกิ้งได้ตามปกติค่ะแล้วก็มีเวลาให้120วัน ภายในตุลาคมนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมให้ตรงกับบัญชีธนาคารย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าถ้าหากว่าใายมือถือเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือว่าบังคับว่าถ้าหากว่าไปเปลี่ยนชื่อบัญชีให้ตรงกับซิมหรือว่าต้องเปลี่ยนซิมใหม่ให้มันตรงกับบัญชีเนี่ยแล้วจะไม่ได้โปรโมชั่นเดิมโปรโมชั่นเดิมอาจจะถูกกว่า คุณต้องซื้อโปรโมชั่นใหม่เรื่องนี้ย้ำมาแล้วนะคะบอกว่าถ้าหากว่าเจอแบบนี้ ร้องเรียนได้นะคะอ้าวย้ำกันยังโอนได้นะคะคุณผู้ชมคุณประเสริฐจันทร์รรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าประชาชนที่ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์ผูกกับบัญชีธนาคารโดยที่ชื่อเจ้าของซิมไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่เพื่อแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมให้ตรงกัน ซึ่งสามารถทยอยไปแจ้งเปลี่ยนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วที่สำคัญบางคนกังวลอุย้ยจะพาคุณพ่อไปยังไงตอนนี้คือ,อ,อท่านเดินไม่<ะ>ค่อยสะดวกดย้ำว่าไม่ต้องนำตัวเจ้าของซิมไปยืนยันนะคะเพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ซิมการ์ดไปยืนยันตัวตนเพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันเท่านั้น ่ะนี่คือหนึ่งเรื่องสบายใจแล้วนะคะคส่วนโปรโมชั่นทางกสทชก็จะมีการเจรจากับเครือข่ายผู้ให้บริการว่าจะไม่ให้กระทบกับผู้ใช้งานแต่หากว่าผู้ใช้งานมีการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็สามารถเลือกโปรโมชั่นที่ตรงตามความต้องการได้และหากผู้ให้บริการไม่ยินยอมให้ใช้โปรโมชั่นเดิมหรือว่าบีบให้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสามารถแจ้งร้องเรียนมายัางกสทชได้ค่ะ ย้ำด้วยนะคะว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่ามีเวลาอีก120วันให้ไปจัดการให้ถูกต้องพร้อมเตือนว่าธนาคารจะส่งข้อความแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านกล่องข้อความในแอปโมบายแบงกิ้งเท่านั้นจะไม่มีการส่งข้อความผ่าน SMS เนะเพื่อไม่ให้มิจถาชีพช่วยโอกาสในการหลอกให้กดลิงก์ถ้าหากว่าส่งเข้ามาผ่าน SMS อย่าไปกดลิงก์เด็ดค่ะคนั่นแปลว่าพิมิตช,ชัว ทางนี้นะครับมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีข้อยกเว้นสําหรับบุคคล4กลุ่มประกอบไปด้วย1กลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่มีเหตุจําเป็นอย่างเช่นการเปิดบัญชีให้ผู้สูงอายุหรือให้เด็กเล็ก 2. เป็นผู้ดูแลอนุบาลตามคําสั่งศาลอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียง 3. เป็นนิติบุคคลที่มีความจําเป็นต้องใช้บัญชีและซิมการ์ดเป็นจํานวนมากและ 4. กรณีที่ธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันควรที่ชื่อไม่ตรงกัน4กรณีนี้นะครับ ที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีหรือผู้ดำเนินการแทนสามารถนําเอกสารหรือใบรับรองไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการและตั้งแต่สกรณีนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคนต่างด้าวนะที่จําเป็นที่จะต้องมีการจดเลขหมายโทรศัพท์แล้วก็เลขบัญชีให้ตรงกันเท่านั้นด้วยส่วนทางสมาคมธนาคารไทยครับเตรียมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ข้อกําหนดมาตรการและก็เงื่อนไขในการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ที่หลังจากนี้จะถูกตรวจสอบเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะถูกตรวจสอบก่อนอนุมัติเปิดบัญชีเพราะที่ผ่านมาพบว่ามีบุคคลบางรายถือครองบัญชีธนาคารมากถึง400บัญชีซึ่งเกินความจําเป็นจริงๆคือ1คนเนี่ยถือบัญชีไว้400บัญชีเลยก็คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศมาตรการในเรื่องดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายนนี้คือต้องยอมรับว่ามันอาจจะยุ่งยากในช่วงแรกแต่ถ้า ไปชั่งน้ําหนักกับปัญหาที่เราเจอพี่มิรอยู่เป็นประจําทุกวันแล้วเจอกับบัญชีม้าเป็นประจำในคนถูกหลอกความเสียหายมันมากกว่าทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเลยใช่ค่ะคือแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการปิดกั้นซิม,มที่เสี่ยงว่าเป็นซิมผีเพื่อนําไปทําเป็นบัญชีม้าวัน ประมาณสัก1 5 0 0 0เลขหมายต่อสัปดาห์ <ฮะ S 2> เฉลีย่ยเนี่ยวันละประมาณ4,000เลขหมายนะคะที่ปิดกั้นไปแต่ปรากฏว่าปัจจุบันยังมีซิมการ์ดที่ชื่อไม่ตรงกับ Banking Mobile บอยู่ประมาณ30ล้านกว่าเลขหมาย <ฮะ S 2> ก็ต้องมีการตวรวจสอบกันต่อเนื่องแล้วก็วิธีการอย่างที่เล่าให้ฟังไม่ยุ่งยากไปที่เครือข่ายโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชื่อ ให้มันตรงกับชื่อบัญชีของเราเท่านั้นเองอแล้วก็ไปยืนยันตัวตนต่างๆตาม<ช>ข้อมูลที่ให้ไปเมื่อสักครู่นะครับมีเวลาดำเนินการถึงเดือนตุลาคมนะคะ120วัน